สวัสดีครับพบกับผมตัวชาแนลครับกับรายการยูโร2020โฟกัสนะครับเป็นยูโรครั้งที่พิเศษกว่าครั้งไหนเพราะว่าเป็นรายการที่ชื่อยูโร2020แต่เตะกันในปี2021นะครับก็ EP นี้ครับมาพูดกันถึงเกมที่2ของกลุ่ม A B แล้วก็ C นะครับโดยจะแข่งกันในคืนวันพุธและคืนวันพฤหัสบดีนะครับ16กับ17มิถุนายนนี้นะครับเริ่มจากสองทุ่มนะครับผมของวันพุธนะครับเป็นพบกันระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียนะครับห้าทุ่มเป็นตุรกีกับเวลส์นะครับแล้วก็ตีสองนะครับอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคือวันพฤหัสครับสองทุ่มเป็นยูเครนกับมาซิโดเนียนะครับห้าทุ่มเป็นเดนมาร์กกับเบลเยียมแล้วก็ตีสองครับฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ครับจะเจอกับออสเตรียนะครับโดยคือวันพุธครับฟินแลนด์กับรัสเซียคู่ที่ผมมองว่าฟินแลนด์นะครับที่มีอยู่สามคะแนนจากรัสเซียที่ศูนย์คะแนนอยู่ฟินแลนด์น่าจะเล่นกดดันน้อยกว่าดูแล้วเกมนี้ฟินแลนด์น่าจะเสมอหรือชนะรัสเซียได้นะครับไม่1 1ก็2 1ครับฟินแลนด์มีคะแนนครับส่วน5ทุ่มครับตุรกีกับเวลนะครับทีมไก่งวงตุรกีนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยเจอกับมังกรแดงเวลนะครับที่มี1คะแนนแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วตุรกีน่าจะเบียดชนะเวลได้2 1นะครับผมรักษาความหวังในการเข้ารอบต่อไปด้วยการมี3คะแนนนะครับจะแซงเวลขึ้นมาครับถ้าวันนี้ถ้าคืนวันพุธนี้จะเอาชนะเอาชนะเวลได้นะครับแล้วก็ตีสองครับออสตูรีครับอิตาลีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์หรือสวิตนะครับแล้วแต่จะเรียกทีมแดนนาฬิกานะครับก็ดูแล้วเกมนี้อิตาลีน่าจะชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ 2-0 นะครับด้วยเกมรุกที่ค่อนข้างจะจัดจ้านทั้งชิโรอิโมบิเล่ลอเรนโซอินซินเย่นะครับแล้วก็คืนวันพระสัปดีนะครับผมมีอีก3คู่นะครับเริ่มจาก2ทุ่มครับยูเครนกับมาซิโดเนียดูแล้วยูเครนจะชนะมาซิโดเนียครับเสียดายแค่ที่นำ 2-0 อุตส่าห์ตีเสมอ 2-2 ได้แต่ก็โดน 3-2 นะครับแพ้อยู่ดีนะครับยูเครนเกมนี้เจอกับมาซิโดเนียที่ไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับมาซิโดเนียเหนือหรือนอร์ทมาซิโดเนียนะครับผลออกมาจะเป็นยังไงพบกับผมได้ในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้ต้องก่อนสักครู่นึงครับ